สวัสดีค่ะในบทเรียนนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการกำหนดรูปแบบหน้าเอกสารค่ะก่อนที่ผู้ใช้จะสร้างเอกสารต่างๆด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2013ผู้ใช้จำเป็นต้องตั้งค่าหน้ากระดาษเสียก่อนนะคะเพื่อให้เอกสารมีความสวยงามเวลาสั่งพิมพ์ออกมาเช่นกำหนดระยะขอบกระดาษด้านบนด้านล่างด้านซ้ายและด้านขวาของหน้ากระดาษนั้นๆ นะคะซึ่งการตั้งค่าหน้ากระดาษในโปรแกรม Microsoft Word เป็นเรื่องที่ง่ายมากค่ะการกำหนดขอบกระดาษไฟล์เอกสารที่ผู้ใช้สร้างขึ้นมาใหม่ทุกครั้งนั้นโปรแกรม Microsoft Word 2013จะตั้งค่าระยะขอบกระดาษมาใช้เป็นค่าพื้นฐานคือระยะขอบแบบปกติซึ่งผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้โดยเลือกจากรูปแบบสำเร็จรูปที่โปรแกรมมีมาให้นะคะซึ่งสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ค่ะเราใช้คำสั่งที่แท็บ Page Layout นะคะแล้วก็เลือกใช้คำสั่ง Margin ค่ะหลังจากนั้นนะคะทำการเลือกรูปแบบที่ต้องการนะคะในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการกำหนดระยะขอบกระดาษเองนะคะให้เลือกคำสั่งCustom Margin ค่ะหลังจากนั้นนะคะทำการกำหนดระยะขอบกระดาษที่เราต้องการนะคะโดยการพิมพ์ลงไปนะคะในช่องของด้านบนด้านล่างด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะคะเสร็จแล้วคลิกปุ่มโอเคค่ะการกำหนดขนาดกระดาษนะคะการกำหนดขนาดกระดาษของไฟล์เอกสารสามารถกำหนดได้ตามความต้องการสำหรับการนำไปใช้งานซึ่งอาจจะเป็นขนาดมาตรฐานหรือขนาดที่ผู้ใช้กำหนดขึ้นมาใหม่เองก็ได้นะคะสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ค่ะใช้คำสั่งที่แท็บ Page Layout นะคะเลือกคำสั่งไซส์ค่ะแล้วก็ทำการเลือกขนาดกระดาษนะคะที่เราต้องการนะคะหรือว่าเราจะกำหนดขนาดกระดาษเองนะคะโดยเลือกคำสั่ง More Paper Size ค่ะแล้วก็ทำการกำหนดโดยการกำหนดความกว้างแล้วก็ความสูงให้กระดาษนะคะหลังจากนั้นคลิกปุ่มโอเคค่ะการกำหนดแนวในการวางเอกสารนะคะการกำหนดแนวในการวางเอกสารปกติหน้ากระดาษจะถูกกำหนดค่าพื้นฐานมาเป็นแนวตั้งแต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแนวในการวางหน้าเอกสารให้เหมาะสมกับการใช้งานได้ค่ะซึ่งสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ค่ะใช้คำสั่งที่แท็บ Page Layout นะคะแล้วก็เลือกคำสั่ง Orientation ค่ะโดยที่แนวในการวางเอกสารนะคะมีหลัก2ลักษณะก็คือเป็นแบบแนวตั้งหรือว่า portrait นะคะแล้วก็เป็นแบบแนวนอนหรือว่า landscape ค่ะสำหรับบทเรียนนี้นะคะก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้นะคะหากผู้เรียนอยากทบทวนนะคะก็เข้าไปอ่านทบทวนได้ในบทเรียนที่เป็นเอกสารค่ะแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ